ลากาสลอกค่ะแต่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Menesa นะคะวันนี้เราจะมาลองใช้กันแดดที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสมาแรงแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ในหลายๆแบบนะคะแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ากันแดดตัวนั้นจะใช้ออกมากับผิวเมย์แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วกันแดดที่เมย์จะมารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นกันแดดของยี่ห้อ Lagrasseค่ะทุกคนอันนี้มีชื่อว่า Lagrasse Sunscreen Velvet Cream Natural Burr แล้วเมย์ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าณวันที่เมย์ซื้อมานะคะเมย์ซื้อมาจากร้าน Castle C ซึ่งมีราคาอยู่ที่689บาทนะคะครีมตัวนี้นะคะเขาก็ยังเขียนเคลมเหมือนเดิมนะคะว่าเขาเป็น Sunscreen ครีมกันแดดเนื้อแบบ Velvet ที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเบลอรวมขนดูสวยมากยิ่งขึ้นหน้าดูสวยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นหลังจากใช้ของเขานะคะจากการที่เมย์ไปศึกษามาก่อนที่จะใช้จริงต้องขอพูดตรงๆว่าตอนแรกก็มีความแบบนานมากแล้วนะเห็นแบรนด์นี้แหละก็คืออยากลองแต่ว่าพอไปเห็นราคาก็มีความแบบนิดนึงอะทุกคนเมย์รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงมากแล้วพูดตามในมุมของผู้บริโภคคือเราก็รู้สึกว่าแพ็คเกจจิ้งเอ่ยการนำเสนอเอ่ยอะไรหลายๆอย่างเขาเรียกว่าภาพลักษณ์แบรนด์นะคะของแบรนดิ้งเนี่ยมันไม่ได้ดึงดูดให้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาในการที่แบบเราจะซื้อมาใช้ประมาณนั้นเลยนั่นคือความรู้สึกในตอนแรกนะคะสำหรับล็อตที่เมย์ได้มานะคะอันนี้จะผลิตอยู่วันที่6เดือน2ปี2020นะคะและจะหมดอายุในวันที่6เดือน2ปี2022นะคะอันนี้คือล็อตการผลิตของหลอดที่เมย์ได้มาเนาะข้างๆนะคะเขาก็จะมีวิธีการใช้งานว่าให้ล้างหน้าแล้วก็เตรียมทำความสะอาดผิวบำรุงผิวนะคะแล้วค่อยลงผลิตภัณฑ์ให้ทั่วทั้งใบหน้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถแต่งหน้าได้ตามใจชอบเลยโดยที่กันแดดตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นกันแดดเนื้อบางเบานะคะซึ่งจะทำให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนผ่องแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะสามารถกัน UVA UVB ได้รวมถึงรังสีอินฟราเรดแสงสีฟ้าบลูไลท์นะคะแล้วก็มลภาวะต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะแพ็กเกจจิ้งของเขานะคะเป็นรูปแบบนี้นะทุกคนฝามันจะมีช่วงใสๆนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างหลังไม่มีอะไรเลยณตอนนี้ค่ะเมย์ยังไม่ได้ลงสกินแคร์อะไรเลยสักอย่างเดียวเมย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้แค่กันแดดอย่างเดียวอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองใช้กันแดดเดียวๆกันก่อนนะคะซึ่งจะใช้ตามปริมาณที่เมย์ใช้กันแดดตัวอื่นตามปกตินะเมย์อยากพูดเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถกันแดดได้นะคะมันมีสารกันแดดจริงๆทุกคนแต่ประเด็นที่มันเป็นเรื่องพูดถึงกันอยู่ค่ะเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เป็นกันแดดก็จริงค่ะแต่ปริมาณการใช้อ่ะค่ะมันไม่สอดคล้องกับที่เขามีนักวิจัยออกมาพูดกันแล้วแบบทั่วโลกว่ากันแดดจะต้องใช้2ข้อนิ้วนั่นก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าหากใช้ตามแบบที่ทางแบรนด์แนะนำก็คือให้จุดๆๆๆทั่วหน้าเนี่ยปริมาณมันจะไม่ถึงระดับที่สามารถกันแดดได้จริงนะคะอันนี้คือประเด็นที่ทำให้เกิดเรื่องราวเนาะแต่ว่าส่วนตัวมันเป็นกันแดดจริงๆค่ะทุกคนเนาะมันคือเกิดมาเพื่อเป็นกันแดดจริงๆค่ะแต่ว่าใช้น้อยมันก็จะกันแดดไม่ได้ไงประเด็นแค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาลองใช้แบบ2ข้อนิ้วกันเลยดีกว่าค่ะแต่อันนี้เมย์ไม่ได้ลงสกินแคร์นะเมย์อยากรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าคนไม่ได้มีสกินแคร์ราคาสูงๆไม่ได้มีสกินแคร์แบบใช้ตามเซตที่เขาบอกว่าจะต้องใช้น้ำตบใช้เซรั่มแล้วมาใช้ครีมเนี่ยถ้าเกิดใช้ตัวนี้เดี่ยวๆแล้วเขาจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะไปดูกันเลยอันนี้นะคะเมย์จะใช้ลิปมันก่อนนะคะยี่ห้อนี้เนาะซึ่งปกติเมย์ทาลิปมันเยอะนะเนื่องจากปากค่อนข้างแห้งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันแดดของเขากันเลยเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้เนาะลองเกลี่ยเข้าใจแล้วพอเกลี่ยไปอะค่ะมันมีซิลิโคนจริงๆแหละทุกคนเพราะเราสามารถสัมผัสได้จากการที่แค่เกลี่ยเลยแล้วก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าเขามีส่วนผสมเป็นซิลิโคนด้วยนะคะฉะนั้นแล้วล้างหน้าให้สะอาดทำความสะอาดหน้าให้ถูกวิธีนะคะมันจะได้ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันเนาะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้กัน2ข้อนิ้วที่เมย์ใช้เมย์ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเมย์ไม่ได้ใช้2ข้อนิ้วแบบเยอะมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เมย์จะใช้ประมาณนี้กันแดดยกเว้นว่าเมย์รู้สึกว่ามันยังไม่ทั่วหน้าเมย์ก็จะเพิ่มอีกทีละข้อนิ้วนะอ่ะอันนี้เรามาลองลงเลยที่หน้านะคะผิวตอนนี้พูดตรงๆว่าผิวไม่ดีเลยผิวยังขาดน้ำอยู่นะคะแล้วก็เป็นผิวผสมข้อนมันเหมือนเดิมแต่ว่ามีความขาดน้ำค่อนข้างเยอะมีหลุมสิวมีสิวนะคะมาลองลงกันด้ว
ด้วยความมีซิลิโคนนะคะเนื้อมันจะเกลี่ยง่ายมาก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 เลยนะคะอุ้ยขาวจังเนื้อเขาเกลี่ยง่ายจริงทุกคนเนื้อแบบว่าสามารถแบบเกลี่ยได้เลยลื่นๆนี่นะคะลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับกันแดดเนาะอย่างที่บอกว่าไอ้2ข้อนิ้วที่ใช้อ่ะค่ะเมย์จะใช้ลงทั้งหน้านะคะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ให้ถึงระดับครึ่งหน้าก็คือ1ข้อนิ้วไปโอเคปะจะได้แบบกลางที่สุดแฟร์ที่สุดความรู้สึกของเมย์อ่ะพอทาไปแล้วมันแห้งไปเลยอ่ะทุกคนมันแห้งแบบเหมือนเราทาแป้งอ่ะความรู้สึกเหมือนเวลาเราทาแป้งเด็กอ่ะแป้งฝุ่นอะไรอย่างนั้นอ่ะความรู้สึกเดียวกันเลยเหมือนเลยไม่ได้รู้สึกเหมือนทาครีมอ่ะเลยจริงๆนี่คือใบหน้าของทางเราใช้ไปแล้วครึ่งหน้าแบบไม่ได้ทาสกินแคร์อะไรเลยสักอย่างเดียวมีแค่สกินแคร์ที่ทาไว้เมื่อคืนแล้วก็ล้างหน้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูหน้าใกล้ๆกันนะคะว่าผลลัพธ์ถ้าเกิดเราไม่ใช้สกินแคร์เนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างค่ะและนี่คือผลลัพธ์นะคะถ้าเกิดเราใช้กันแดดลากลาสเดี่ยวๆไม่ลงสกินแคร์ผิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผิวขัดน้ำอยู่นะคะแล้วก็มีรอยทรงรอยสิวอย่างที่เห็นถ้ามองคร่าวๆมองผ่านๆมันอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่ว่ามองด้วยตาเนี่ยคือมันชัดมากว่าหน้าเป็นขุยแบบเนี่ยขุยหมดเลยอ่ะมันเป็นขุยหมดเลยทุกคนขุยจริงๆนะตรงนี้คือเนียนนิดเดียวแล้วก็เป็นคราบหมดเลยอันนี้คือคราบหมดเลยแล้วหน้าก็ไม่ได้มีความวาวขึ้นมานะอันนี้ชัดเจนมากว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำให้หน้าฉ่ำวาวไม่ได้ทำให้หน้าดูฉ่ำสวยสดใสที่หลายๆคนใช้แล้วผลลัพธ์ออกมาดูฉ่ำคือสกินแคร์ล้วนๆเลยที่ทำให้หน้าฉ่ำแล้วก็ณวันที่เมย์กำลังรีวิวอยู่ณตอนนี้นะคะเขาได้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นโทนอัพเป็นเมคอัพเบสนะคะต้องขอบอกก่อนว่าเมย์จะรวม2คำนี้ไปเลยเพราะว่ายังไงก็ตัวครีมของเขาอ่ะมันเป็นครีมกันแดดจริงๆทุกคนมันมีสารที่สามารถกันแดดได้ประเด็นมันแค่อย่างที่บอกปริมาณที่เขาให้ใช้อ่ะมันน้อยเกินกว่าที่มันจะกันแดดได้จริงไงแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะลากลาสตัวนี้ก็ยังเป็นกันแดดที่สามารถเป็นเมคอัพเบสได้ด้วยเหมือนกับหลายๆยี่ห้อตามท้องตลาดที่เดี๋ยวนี้มีขายเยอะมากเลยที่สามารถเป็นกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพเบสปรับสีผิวทำให้ผิวดูเนียนดูแบบพร้อมแต่งหน้ามากขึ้นในท้องตลาดตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะหน้าให้ดูชัดพยายามจะให้เห็นนะด้วยตามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือมันคราบมันเป็นไม่เชิงแบบคราบแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบอะไรอย่างนั้นมันไม่เป็นทุกคนมันแค่เป็นคราบแบบจุดๆๆๆๆๆเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนติดสิวติดผิวที่มันแห้งแค่นั้นแหละค่ะวิธีการลงแบบนี้ผิดคำเคลมนะคะซื้อลากลาสไปใช้ก็ไม่ควรใช้เดี่ยวๆเพราะทางแบรนด์ก็แนะนำมาแล้วชัดเจนว่าไม่ควรใช้เดี่ยวๆควรจะต้องใช้กับสกินแคร์ให้ครบขั้นตอนด้วยอ่ะต่อไปเรามาลองใช้สกินแคร์ให้ครบขั้นตอนกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเมย์จะเช็ดตัวกันแดดของเขาออกนะคะแต่ว่าวิธีการล้างหน้าจริงๆหลังจากใช้กันแดดตัวนี้ซึ่งมีซิลิโคนผสมอยู่เนี่ยไม่ควรล้างแค่ cleansing water ควรใช้เป็นออยล์ในการเช็ดเครื่องสำอางก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้ซิ่งแบบนี้ในการเช็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้โฟมหรือสบู่ล้างหน้าตามด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะให้เห็นไงเราก็เลยรีบนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าซิลิโคนล้างแค่นี้ไม่ออกหรอกนะทุกคนมันก็ยังแบบอยู่ในผิวเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงด้วยความที่ผิวหน้าของเมย์เนี่ยค่อนข้างแห้งมากอย่างที่บอกเดี๋ยวเมย์จะเพิ่มในส่วนของการมาสก์หน้าเข้ามาด้วยนะคะเพื่อทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นจะได้ขาดน้ำน้อยลงนะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นมาสก์ตัวนี้นะคะ Rose Face Mask ของ Fitch นะคะจะเป็นลักษณะมาสก์ล้างออกนะคะนี่ข้างในจะเป็นประมาณเดี๋ยวเมย์จะมาสก์หน้าแค่ครึ่งนี้ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการลบหน้าถูหน้าด้วยใช่ปะเราก็จะมาเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับใบหน้าเพิ่มน้ำให้กับใบหน้ามากยิ่งขึ้นส่วนด้านนี้ค่ะเมย์ก็จะลงสกินแคร์ตามสเต็ปที่เขาบอกอันนี้คือสเต็ปที่เมย์เพิ่มขึ้นเข้ามาทุกคนจะได้เห็นนะคะว่าถ้าเกิดทำแค่ตามสเต็ปที่ทางแบรนด์แจ้งเนี่ยกับเราเพิ่มทำให้ผิวเราแบบดูดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยผลลัพธ์ฝั่งไหนจะดีมากกว่ากันหรือไม่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันชัดๆนะคะขอเวลามาสก์หน้าให้เสร็จไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้สกินแคร์กันค่ะก่อนที่เราจะไปลงสกินแคร์ทั้งหมดเมย์ขอใช้สเปรย์น้ำแร่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าก่อนนะคะ
เรามาเริ่มใช้สกินแคร์กันทั้งหน้าเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะด้านนี้เมย์ไม่ได้ทำการมาร์คหน้าไว้จะใช้แค่ขั้นตอนที่เขาแนะนำแต่ฝั่งนี้นะคะเมย์มีการมาร์คหน้าเพิ่มเติมและใช้สกินแคร์ตามที่เขาแนะนำทั้งหมดแล้วเราจะได้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกนะคะสกินแคร์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นน้ำตบเห็ดชื่อดังอยู่ใน1ในสิ่งที่เขาแนะนำว่าสามารถใช้คู่กับลากัสได้อย่างดีค่ะวิธีการใช้นะคะก่อนอื่นเมย์ก็จะใช้เป็นเหมือนโทนเนอร์เช็ดใช้สำลีเช็ดทั้งหน้านะแต่ตอนนี้หน้าเมย์รู้สึกว่าฝั่งนี้มันนุ่มขึ้นนะคะกว่าฝั่งนี้นะแล้วก็จะใช้น้ำตบอีกหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวจะไม่ถึงขั้นแล้วก็ตบลงที่ผิวหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเว้นระยะค่ะให้สกินแคร์ตัวแรกเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวอย่างดีก่อนแล้วเราค่อยลงสกินแคร์ตัวต่อไปค่ะสกินแคร์ตัวที่2ที่เราจะใช้นะคะนั่นก็คือเซรั่มค่ะทุกคนเมย์จะใช้เป็นลังโคม Advanced Genifique รุ่นปกตินะคะซึ่งเป็นตัวที่ดังมากๆนะคะใช้1ปั๊มและสกินแคร์ตัวสุดท้ายที่จะใช้ก่อนที่เราจะไปลงกันแดดลากลาสนะคะนั่นก็คือ Laneige Water Bank Hydro Cream นะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอแนะนำที่จะสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อย่างดีเมย์ใช้มาเกือบปีแล้วนะคะซึ่งมันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีจริงๆปริมาณที่ใช้นะคะจะใช้ประมาณนี้กลัวใช้น้อยเดี๋ยวไม่ถึงขั้นต้องถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ตัวนี้มันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าแบบสูงมากจริงๆไม่ใช่เนื้อเจลนะคะเป็นเนื้อครีมนะลากาสเขาบอกชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของเขาไม่เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเจลไม่เข้ากับว่านหางจระเข้นะเราก็จะไม่ใช้อะไรแบบนั้นเดี๋ยวเรารอให้สกินแคร์เซตตัวแล้วเรามาเริ่มลงลากาสที่หน้าเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาลงกันแดดลากาสนะคะซึ่งตอนนี้ต้องพูดให้ยาวขึ้นเป็นกันแดดและเมคอัพเบสของลากาสกันนะคะเราจะใช้ตามที่เขาบอกนิ้วมือของเมย์ยังมีสกินแคร์อยู่นะคะจะจุด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 ให้ทั่วทั้งหน้าแต่บอกเลยว่าตอนนี้หน้ามีฉ่ำมากฉ่ำสุดอะไรสุดเดี๋ยวท้ายดูครึ่งหน้าก่อนนะคะไม่ใช้ประมาณนี้นะทุกคนวิธีการลงนะคะที่ไปสังเกตมาส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้หมุนวนแต่เขาจะทาลงแบบนี้อ่ะเราจะทาลงแบบนี้แต่ใดๆก็คือสัมผัสได้ถึงความขาวจริงๆเมย์จะค่อยๆเกลี่ยไปแล้วค่อยๆใช้เวลากับเขานะเผื่อเขาจะแบบทำได้ดีมากขึ้นแต่ใดๆก็คือสีเจ็บปวดมากเลยแม่ขอลงถึงคอเลยนะมันขาวมากจริงๆอะเมย์ไม่หมุนเลยนะเมย์ไม่หมุนมือเลยนะดึงลงอย่างที่เขาบอกเลยดึงไปข้างๆดึงลงแต่คือเกลี่ยง่ายมากขึ้นจริงๆแหละเพราะว่าหน้าเราฉ่ำไปด้วยสกินแคร์แล้วไงแต่เมย์ไม่ใช่คนขาวอ่ะทุกคนผิวก็ไม่ได้ดีลุมขนก็กว้างสิวก็มีลุมสิวก็เยอะรอยสิวก็มากแต่ตัวนี้ไม่ได้ปกปิดนะไม่ต้องไปร้องหาความปกปิดถามว่าติดมือไหมติดไม่ได้ติดเยอะขนาดแบบโอ้โหครีมติดแค่มืออย่างเดียวไม่มันติดมือแหละเหมือนกับที่ติดหน้าเลยเราจะค่อยๆเกลี่ยนะคะอย่างใจเย็นให้เวลาให้โอกาสให้เวลาผลิตภัณฑ์เขาแบบได้เซ็ตเข้ากับผิวของเราหน่อยอันนี้ทาครึ่งหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆครึ่งหน้ากันก่อนที่จะไปทาทั้งหน้าแล้วก็ให้ดูแบบชัดๆเปรียบเทียบกันเลย2ฝั่งค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูผิวใกล้ๆฝั่งนี้นะคะอย่างที่บอกดูที่คิ้วนะคะก็คือขาวติดคิ้วหมดเลยเมย์ว่าเมย์ใจเย็นมากแล้วนะจริงๆแล้วก็ข้างจมูกชัดมากว่ามันติดผิวอะมันติดผิวแบบขาวๆตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงจมูกอะหนักมากเป็นขุยๆคราบๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้เมย์เป็นหลุมสิวอยู่ทุกคนแล้วมันขาวติดหลุมสิวหมดเลยอะเห็นปะจุดๆๆๆอะ
ตรงนี้ก็ครอบโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้อีกฝั่งหนึ่งกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูหน้าใกล้ๆและสรุปกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะฝั่งนี้คือใช้สกินแคร์ทุกสเต็ปตามที่เขาบอกนะทาให้เหมือนที่เขาทาด้วยปริมาณที่ใช้ด้วยนะคะมีพยายามลดปริมาณน้อยลงจากฝั่งขวานิดนึงให้เท่ากับเวลาเมย์เห็นในวิดีโอที่เขาใช้งานนะคะว่าจุดของเขาจะค่อนข้างแบบบางอะเล็กๆเกลี่ยแป๊บๆคือหมดทั้งหน้าเลยอันนี้คือใช้น้อยนะใช้น้อยปุ้งตรงว่าใช้น้อยแบบน้อยมากเมย์ไม่ถูวนๆนะคะเมย์เห็นเจ้าของแบรนด์ใช้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เมย์ก็ใช้ตามนะแต่พูดตรงว่าเบ้าหน้าเมย์มันไม่ได้ดีมันมีปัญหาอยู่อ่ะโอเคมองด้วยตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นอะไรรู้สึกเบลอไปกับทุกอย่างเมย์รู้สึกว่าเฮ้ยมองไกลไปก็ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันอีกครั้งนึงเนาะว่ามันดีอย่างที่ตาเบลอๆของเมย์เห็นไหมอันนี้เมย์ต้องมองใกล้ๆระดับนี้นะเพราะว่าตอนนี้เมย์ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์อยู่มันเลยมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนละฝั่งนี้นะคะเมย์ทำตามสเต็ปการลงสกินแคร์ก่อนที่เขาบอกเลยพูดตรงว่าใช้น้อยมากเดี๋ยวจะจุดที่มือให้ดูว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายจุดต่างกันยังไงบ้างบอกตรงว่าเมย์ดูคลิปเยอะมากก่อนที่จะมาใช้ก็มีความกลัวเหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่ๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยบอกว่าก็รีวิวไปตามความเป็นจริงรีวิวตามที่เราเห็นรีวิวเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วเมย์ก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะเท่าที่สังเกตจากการที่ไปดูคลิปเขามาเนี่ยเขาจะจุดทั่วใบหน้าแต่เป็นปริมาณการจุดที่มันไม่ได้มีเนื้อครีมหนาเยอะเดี๋ยวเราจะจุดให้ดูนะคะฝั่งนี้เมย์ใช้เนื้อครีมจุดก็จริงแต่จุดหนาแล้วก็จุดเยอะกว่าฝั่งนี้นะคะพอเราจุดครีมน้อยๆชัดเจนมากว่ามองเพลินๆผิวตรงนี้ดีมากทุกคนผิวสวยแต่ถามว่าฉ่ำไหมไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นความฉ่ำความวาวบนใบหน้าที่ได้มันมาจากสกินแคร์มาจากครีมบำรุงไม่ได้มาจากตัวผลิตภัณฑ์นะคะตรงเนี้ยสวยและไม่มีติดขนคิ้วเลยนะรอบนี้ไม่ติดขนคิ้วเลยสักนิดเดียวนะคะผิวสวยเลยแหละแต่สิ่งเดียวที่ยังคงเป็นอยู่คือข้างจมูกค่ะขาวเลยติดเป็นขุยเลยเดี๋ยวเราซูมให้ดูใกล้ๆ2ฝั่งชัดๆดีกว่าค่ะอ่ะข้างจมูกนะคะฝั่งนี้ลงน้อยมากๆจุดเล็กๆตามที่ทางแบรนด์แจ้งไว้อ่ะเห็นไหมเป็นขุยๆส่วนตรงนี้นะคะหน้าแก้มของเมย์ค่ะถ้ามามองแบบแต่มันคงไม่มีใครวิตฐานมานั่งจ้องหน้าคนอื่นขนาดแบบใกล้ขนาดนี้หรอกเข้าใจลมปะแต่ว่ามันก็มีรอยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวมากๆมีเป็นเหมือนรอยเส้นๆนิดเดียวน้อยมากๆจนแทบจะมองไม่เห็นถ้าไม่ตั้งใจมองนะคะมีรอยอยู่นะตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดมากๆนิดจริงๆส่วนตรงนี้นะคะให้ดูเห็นไหมแยกกันเลยอันนี้คือพอใช้น้อยลงใช้แบบน้อยมากๆอ่ะผิวมันคือดูดีขึ้นเลยนะมันโอเคอยู่มันแบบสวยอ่ะใช้ได้เลยแต่พอลงเยอะขึ้นอีกหน่อยเดียวก็คือมันเป็นขุยอ่ะทุกคนมันเป็นขุยเกินไปอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวเรามาสรุปรวมกันเลยดีกว่าว่าผลสรุปจากการใช้ลากาสตัวนี้ความรู้สึกของเมย์เป็นอย่างไรบ้างคะเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะคะไม่ต้องไปตรงแต่งหน้าอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้จะมีแอคทิวิตี้อื่นๆนะคะนอกเหนือจากการที่เรามาลองใช้ลากาสกันเนาะความรู้สึกของเมย์นะคะย้ำเหมือนเดิมพูดย้ำไปย้ำมาทั้งคลิปเลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นกันแดดได้จริงๆค่ะแต่ว่าปริมาณที่ใช้มันไม่สามารถกันแดดได้เนื่องจากใช้น้อยมากจนเกินไปถ้าเกิดจะใช้แล้วหน้าดูดีอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเมย์จะมาจุดให้ดูใช่ไหมคะว่าฝั่งนี้ที่มันดูเป็นคราบกว่าเนี่ยทั้งที่เราลงสกินแคร์มากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยปริมาณที่ใช้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ทำไมถึงต่างกันนั้นที่ก็จุดเหมือนกันอ่ะให้ดูก่อนนะคะว่าฝั่งนี้ที่เมย์ใช้ปริมาณจุดก็จริงแต่เมย์จุดประมาณนี้เห็นไหมว่าจุดมีความหนาอยู่นะเห็นจุดปะคะเป็นจุดๆแต่มีเนื้อครีมอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อีกฝั่งนึงที่มันทาออกมาแล้วดูดีมากยิ่งขึ้นเมย์ใช้แค่นี้ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมอันนี้คือใช้น้อยๆแล้วหน้าถึงออกมาดีนะเห็นปะ
ว่ามันไม่ได้มีความหนาของครีมเมย์จุดแบบแค่เป็นแผ่นเรียบๆจุดไม่ได้มีเนื้อครีมหนาขึ้นมาทุกคนมันก็เลยใช้ออกมาแล้วสวยมากใช้ออกมาแล้วดีคราบแทบไม่มีมีแค่ข้างจมูกไม่ติดคิ้วด้วยทุกคนอย่างที่บอกว่าในท้องตลาดณปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เป็นกันแดดและเมคอัพเบสทางแบรนด์แจ้งมาใหม่ว่าให้เขาเป็นเมคอัพเบสด้วยฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ยังคงเป็นกันแดดและเมคอัพเบสอยู่ค่ะแต่จากการใช้งานสามารถเบลอรูขนได้จริงๆค่ะทุกคนหมายถึงว่าเบลอรูขนได้ดีอะจริงๆแต่ว่าความเรียบเนียนนั้นผิวเนียนแต่เป็นคราบค่ะทุกคนผิวมันเนียนนะจับหน้าไปคือหน้าเนียนเลยแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าเกิดใช้เยอะขึ้นมาแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นหน้าก็เป็นคราบเป็นขรุยติดแบบไรผมติดคิ้วติดข้างจมูกติดรอยสิวติดหลุมสิวเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่าใครสะดวกใจจะใช้อยู่ก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ตอนนี้ทางแบรนด์เขามีการปรับปรุงสูตรขึ้นมาใหม่แล้วแต่ว่าคงต้องรออีกสักพักนึงสูตรใหม่มาแล้วก็อาจจะเอามารีวิวเช่นเดิมนะคะจะได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างสูตรเก่ากับสูตรใหม่ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนาะสำหรับเมย์ค่ะฟิลเขาให้เหมือนเราทาแป้งไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นครีมขนาดนั้นใช้หลักกลาสควรต้องทาสกินแคร์และใช้ปริมาณให้เหมาะสมกับตัวสินค้าตามที่เขาแจ้งค่ะก็คือถ้าจะใช้เพื่อนๆสามารถใช้ได้แต่แนะนำให้ใช้น้อยๆจุดไปแล้วเนื้อครีมไม่มีความหนาใดๆทั้งสิ้นแบบเสมอไปกับผิวของเราเลยไม่มีความนูนของครีมขึ้นมาเลยแล้วราคาจะใช้ดีมากจริงๆแต่ว่าถ้าจะใช้ลากลาสพูดตรงๆหาครีมกันแดดมาใช้ด้วยแยกเลยหากันแดดแยกเลยที่เป็นกันแดดโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เมย์ใช้ปัจจุบันอย่างเงี้ยเมย์จะใช้ยี่ห้อนี้อยู่ใช่ปะก็คือใช้ยี่ห้อนี้เสริมเข้าไปด้วยแล้วทาให้ถึง2ข้อนิ้วแล้วเพื่อนๆจะได้การกันแดดที่เพิ่มขึ้นได้การโปรเทคปกป้องแสงแดดที่เสริมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ใจจะขวายคว้าความรู้สึกการใช้งานของแต่ละคนมันต่างกันค่ะอย่าลืมว่าผลลัพธ์แต่ละคนแตกต่างกันนะคะเมย์ใช้เมย์พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วจริงๆผลลัพธ์ได้เป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ดีเลยแต่ว่ามันต้องใช้น้อยแบบน้อยมากน้อยจริงๆอ่ะทุกคนแล้วมันจะใช้ดีจริงๆอ่ะยอมรับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความรู้สึกของเมย์ในฐานะของการเป็นผู้บริโภคถ้าไม่ได้เอาเสพแบบสื่ออื่นๆใดๆอย่างไรเลยความรู้สึกของเมย์คือพูดตรงๆเมย์คงไม่ซื้อและคงไม่ซื้อใช้ต่อแบรนดิ้งมันไม่สมราคาค่ะทุกคนฉะนั้นแล้วก็คือนั่นแหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ส่วนตัวคงไม่หยิบมาซื้ออีกเนาะปริมาณสุทธิอยู่ที่แค่20กรัมราคาสูงมากนะเอาจริงสูงจริงๆนะคะแต่ส่วนตัวก็พูดตรงๆว่ามันก้ำกึ่งอธิบายไม่ถูกมันมีความอึดอัดใจนิดนึงว่ามันไม่ถึงขั้นไม่รอดไปเลยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ถึงขั้นรอดไปเลยขนาดนั้นขอพูดแยกอย่างนี้แล้วกันลากาสรอดค่ะแต่รอดถ้าใช้น้อยๆใช้น้อยแบบจุดไม่มีความหนาไม่มีความหนาของครีมเลยแล้วจุดทั่วหน้าแปะๆๆๆเฉยๆลากาสรอดค่ะแต่ถ้าใช้แล้วจุดมีความหนาของเนื้อครีมขึ้นมาอันนี้ไม่รอดค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเพียงการทดสอบการใช้งานจริงจากเมย์เพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเมย์เชื่อว่ามีส่วนหนึ่งที่ใช้ดีและส่วนหนึ่งที่ใช้แล้วรู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกันยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะแล้วก่อนจะไปวันนี้ค่ะอยากจะฝากไว้นิดนึงว่ากันแดดถ้าเพื่อนๆอยากใช้แล้วได้ประสิทธิภาพในการกันแดดจริงๆใช้2ข้อนิ้วอย่าลืมนะคะเพราะกันแดดมีผลต่อผิวหน้าของเรามากในระยะยาวตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกแต่แก่ตัวไปอาจจะรู้สึกและเราจะย้อนเวลากลับมาแก้ไขอดีตไม่ได้อีกแล้วนะคะสำหรับนี้ถ้าเกิดเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel เมซ่าจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมย์สำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ